สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจกินผัดมาม่าวนไปวันนี้มีวิธีการทำผัดมาม่าใส่ไข่ใส่ผักใครยังเงนเดือนไม่ออกมาดูวิธีทำกันครับวันนี้ใช้เส้นมาม่าหนึ่งห่อครับนำไปลวกแค่พอแตกออกจากแพรนะครับไม่ต้องลวกจนเปื่อยครับเดี๋ยวเวลาไปผัดมันจะเละไม่น่าทานแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนะครับนำผักมาลวกต่อเลยแครอทข้าวโพดอ่อนกระลำปีหรือถ้าเพื่อนๆชอบผักแบบไหนก็สามารถนำมาลวกได้ครับลวกแค่พอสุกเท่านั้นครับ เสร็จเรียบร้อยเราไปผัดกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันได้เลยครับจากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปครับผัดจนกระเทียมเหลืองสักครู่นึงก่อนครับพอกระเทียมเหลืองดีแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ครับผมใส่1ฟองใครจะใส่2ปฟอง3ฟองก็ได้ครับแล้วแต่งบเลยครับจากนั้นผัดจนไข่ไก่เริ่มเซ็ตตัวสุกแบบนี้ครับนําผักลงมาใส่ได้เลยครับผักที่เราลวกเอาไว้ครับ ตามด้วยเส้นมาม่าครับที่ลวกเอาไว้เช่นกันครับเส้นมาม่าเนี่ยเทคนิคก็คือถ้าอยากให้เส้นมันสวยคุกน้ํามันเอาไว้นะครับปรุงรสด้วยน้ํามันหอยพริกไทยป่นน้นําตาลทรายครับซีอิ๊วขาวน้ําปลาครับผัดคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้ไฟแรงๆจะได้หอมๆครับผมผัดจนทุกอย่างสุกคุกเขาเข้ากันดีแล้วก็โรยต้นหอมผักชีหั่นท่อนลงไปได้เลยครับผัดสักครู่ให้ต้นหอมผักชีสุกก่อนก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนู ผัดมามา่าใส่ไข่ใส่ผักง่ายๆในแบบของทํากินเองครับเมนูที่เหมาะกับช่วงปลายเดือนแบบนี้มากๆอัตราส่วนสําหรับจานนี้นะครับผมเขียนให้ท้ายคลิปสามารถดูและจดไปทําได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีครับผม